เข้าสู่ช่วงฮอตอิชชูกับอาจารย์มนุพงศ์ทัศน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่เราคุยกันต่อจากคราวที่แล้วใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราคุยกันว่าพื้นที่ที่เป็นฮอตโลเคเช่นการท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือพัทยาครับนะครับแต่พื้นที่ที่สองนะครับพัทยานี่เป็นฮอตพื้นที่ก็จริงแต่รองจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ20ล้านคนพัทยา 7.5 ล้านคนเบอร์3คือภูเก็ตภูเก็ตน่าสนใจมากครับซึ่งขณะนี้ปีนี้นักท่องเที่ยว 7.4 ล้านครับปีหน้านี้นักท่องเที่ยวไปภูเก็ตจะแซงหน้าพัทยาภูเก็ตเนี่ยอยู่ในแมปOf the world เลยเรื่องของ disaster นะภูเก็ตในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ใน tourist map ครับคู่แข่งของภูเก็ตเนี่ยมีอยู่3ที่ครับมาลดีฟบาหลีและภูเก็ตเวลาคนไปนี่จะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ3ที่แต่ละที่ก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันนะครับภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกเป็น city tourism มีเมืองด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยบาหลีเนี่ยเมืองเกือบจะไม่มีบทบาทเลยมีแต่แหล่งท่องเที่ยวเฉยๆมาลดีฟมีแต่เกาะเฉยๆใช่ฮะแต่3กลุ่มเนี้ยเป็นอยู่ใน World Top Destination Destination อันนี้รัฐบาลกำลังจะโปรโมทภูเก็ตนะครับให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองซึ่งพร้อมบริบูรณ์กันนี้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปให้เยอะกว่านี้ครับภูเก็ตมีด้านศาสนาครับพัทยาไม่มีนะมีแหล่งท่องเที่ยวที่คนพุทธทางภาคใต้ขึ้นไปไหว้พระได้ใช่ไหมครับคนพุทธที่เป็นคนจีนที่มาเลเซียเข้ามาในภูเก็ตสร้างเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมครับเค้าเจอหลากหลายไหมหลากหลายแต่ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนทุกหาดเนี่ยมันจะมีโปรดักที่มันรีพีทิชันซ้ำๆๆๆกันหมดจริงๆมันเหมือนกับถ้าแต่ละหาดเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันจับตลาดทั้งหมดเลยแล้วแบ่งจุดขายแต่ละหาดให้มันแตกต่างกันผมว่ามันน่าจะทำการตลาดโดยรวมได้ดีกว่านี้นะฮะน่าจะทำได้ครับแต่ตลาดทัวริซึมเป็นฟรีมาร์เก็ตรัฐบาลกำหนดอย่างนั้นคนเจ้าของท้องถิ่นเขาก็ไม่ชอบอ้าวท้องถิ่นน่าจะหาลือกันเนี่ยฮะมันเป็นการเสริมสร้างจุดขายและจุดแข็งให้ครบทุกตลาดแทนที่ทุกคนจะไปแย่งในเซกเมนต์ที่เหมือนกันมันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ที่จะแจงหาดแต่ละหาดให้มีแต่คาแรคเตอร์ใช่ให้มีคาแรคเตอร์แตกต่างคนมาเที่ยวภูเก็ตเขาก็จะไปเที่ยวทุกหาดเพราะมันมีความแตกต่างแต่ถ้าหากว่าทุกคนยังคงเหมือนกันหมดทุกหาดมันก็ไม่มีความแตกต่างอันนี้จริงอันนี้อาจจะจริงอาจจะต้องไปผลักดันให้ท้องถิ่นพัฒนารูปแบบของตัวเองสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมานะฮะภูเก็ตที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะมากกว่าพัทยานะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยที่ค่อนข้างเยอะนั้นเราไปดูสักนิดว่าเราจะพัฒนาภูเก็ตรองรับอย่างนี้ไง